วัสดีครับคุณผู้ชมครับพบกับช่อง YouTube ถาอินเทอร์เน็ตนะครับติดตามเรื่องราวข่าวสารที่น่าสนใจน่าติดตามกันสำนักข่าวซินหัวของจีนนั้นได้มีการรายงานข่าวจากประเทศจีนนะครับเมื่อวันที่4เมษายน2565ว่านายหวังอี้มนตรีแห่งรัฐและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศของจีนได้มีการพบหารือร่วมกับทางด้านคุณดอนปรมัตถ์วินัยรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงต่างประเทศของประเทศไทยที่เมืองหวงซานเขตทุนซีในมณฑลอันฮุยทางตะวันออกของจีนเมื่อช่วงสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาทั้งนี้ในช่วงหนึ่งของการประชุมร่วมกันทางด้านหวังอี้นั้นได้พูดถึงความคิดเห็นสำคัญของประธานาธิบดีสีจิ้นผิงผู้นำของจีนซึ่งกล่าวระหว่างการประชุมทางไกลร่วมกับผู้นำสหภาพยุโรปเมื่อวันที่1เมษายน2565ที่ผ่านมาเกี่ยวกับการแก้ไขวิกฤตของยูเครนภายใต้สถานการณ์ปัจจุบันและก็การสื่อสารเชิงลึกกับฝ่ายไทยตามลำดับโดยทางด้านหวังอี้นั้นเนี่ยครับแล้วก็คุณดอนได้มีการออกคำแถลงร่วมกันแล้วก็ความหวังว่าทุกประเทศจะพยายามร่วมกันเพื่อการนี้ประการที่1ก็คือการสนับสนุนการเจรจาสันติภาพระหว่างรัสเซียกับยูเครนอย่างต่อเนื่องจนกว่าจะบรรลุข้อตกลงสันติภาพประการที่2คือการป้องกันการเกิดวิกฤตทางมนุษยธรรมขนาดใหญ่และการให้การช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมอย่างทันท่วงทีประการที่3คือการควบคุมผลกระทบเชิงลบที่กระจายวงกว้างและก็การรักษาทิศทางการฟื้นฟูเศรษฐกิจโลกประการที่4นั้นคือการรักษาทิศทางการพัฒนาสันติภาพของภูมิภาคเอเชียพร้อมกับมีการส่งเสริมเนี่ยนะครับสันติภาพและก็ความมั่นคงในระดับภูมิภาคและก็ระดับโลกนะครับซึ่งทางด้านรัฐมนตรีต่างประเทศของไทยนั้นเนี่ยนะครับได้มีการไปพบหารือนอกจากเรื่องของการออกแถลงการร่วมกันเกี่ยวกับประเด็นยูเครนแล้วเนี่ยครับทั้งสองนั้นยังมีการเห็นพ้องต้องกันในการส่งเสริมความสัมพันธ์ทวิภาคีระหว่างกันโดยที่ทางด้านหวังอี้นั้นเนี่ยก็บอกว่าปีนี้ครบรอบ10ปีการสถาปนาความเป็นหุ้นส่วนเชิงยุทธศาสตร์รอบด้านระหว่างจีนกับประเทศไทยรัฐบาลจีนก็ยินดีที่จะพัฒนาความร่วมมือกับไทยในทุกด้านโดยเสนอแนะให้ทั้งสองฝ่ายควรยกระดับการปรึกษาหารือเกี่ยวกับโครงร่างและแผนปฏิบัติการร่วมกันของความร่วมมือ1แถบ1เส้นทางแล้วก็การเร่งการก่อสร้างทางรถไฟไทยจีนด้วยขณะเดียวกันหวังอี้นั้นยังเรียกร้องให้ทั้งสองประเทศดำเนินการปฏิบัติตามความตกลงหุ้นส่วนทางเศรษฐกิจระดับภูมิภาคหรือว่าอาเซียนอันเป็นโอกาสในการดึงศักยภาพของความร่วมมือทางด้านเศรษฐกิจและก็การค้าระดับทวิภาคีรวมถึงการขยายความร่วมมือด้านเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์เศรษฐกิจดิจิตอลพลังงานใหม่และก็อื่นๆส่วนทางด้านคุณดอนนั้นก็บอกเนี่ยนะครับว่าฝั่งไทยนั้นยึดมั่นในมิตรภาพระหว่าง2ประเทศที่มาตั้งแต่เดิมแล้วก็ยินดีที่จะทำงานร่วมกับจีนเพื่อร่วมกันสร้างสรรค์ความร่วมมือ1แถบ1เส้นทางให้เป็นมาตรฐานคุณภาพสูงและก็มีส่วนร่วมในแผนการพัฒนาโลกอย่างแข็งขันนะครับนอกจากนี้ก็บอกว่าไทยเองก็มุ่งหวังที่จะเพิ่มโอกาสทางการค้าการเชื่อมโยงและก็ความร่วมมือด้านการเกษตรการรับรองความมั่นคงของอุตสาหกรรมและห่วงโซ่อุปทานตลอดจนกระชับความร่วมมือในการพัฒนาที่ยั่งยืนซึ่งเจ้าหน้าที่การทูตระดับสูงของทั้งสองประเทศเห็นพ้องที่จะยกระดับความเป็นหุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์รอบด้านระหว่างจีนกับสมาคมประชาชาติแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้หรือว่าอาเซียนอย่างแข็งแกร่งและก็รักษาการสื่อสารในเชิงลึกเกี่ยวกับการเสริมสร้างความร่วมมือพหุภาคีนี่เป็นความเคลื่อนไหวที่น่าสนใจระหว่างการที่คุณดอนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงต่างประเทศของไทยนั้นเดินทางไปเยือนจีนครับ